ต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อนสงสัยจริงๆเลยทำไมต้องเปลี่ยนคุณเศรษฐาได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ทำไมได้เงินถึงประชาชนโดยตรงเนี่ยมันดีกว่าทำไมจึงไม่ทำคุณเศรษฐาครับอันนี้คือประเทศนะประเทศไทยซึ่งมีประชากร70ล้านคนนะคุณต้องมองทั้งประเทศอันนี้ไม่ใช่บริษัทนะครับเพราะฉะนั้นรบกวนฟังผู้ที่หวังดีต่อประเทศและกลับไปคิดอีกสักครั้งนะครับว่าคุณควรจะทำอย่างไรว่ากันด้วยนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วนะคะว่ายังไงเนี่ยก็ไม่มีวันยกเลิกในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหมอภูมินะคะก็ขอเป็นตัวแทนประชาชนเลยค่ะอัดคลิปตั้งคำถามไปถึงนายเศรษฐาทวีสินเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทค่ะยิ่งทำให้ชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะคะเห็นด้วยกันเยอะมากทางด้านหมอภูมิจะพูดว่าอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะสืบเนื่องจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กรณีโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตว่ามีประชาชนหลายพื้นที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากตนก็ดีใจเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมามีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการตนยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟังปัญหาข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยเราต้องรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกอีกทั้งยืนยันว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้ประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมพี่น้องหลายพื้นที่ได้แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากอันนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วยเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการนี้ผมยืนยันนะครับตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับเรื่องโครงการเงินดิจิตอลได้มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากทุกๆหน่วยงานรวมถึงทั้งแบงก์ชาติด้วยนะครับเราน้อมรับน้อมไปพิจารณาเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิกครับยืนยันนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งใหม่เลือกให้เรากลับมาใหม่ไม่ใช่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับเรามีการลดค่าไฟฟ้าแล้วเรามีการลดค่าพลังงานเชื้อเพลิงโดยน้ำมันดีเซลก็ต่ำกว่า30บาทแล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการพักหนี้เกษตรกรแล้วการที่เราลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายก็ทำให้พี่น้องกลับมามีขวัญและกำลังใจในการทำมาหากินปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือว่าพอมีขวัญกำลังใจแล้วเอาเงินทุนที่ไหนคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขาไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี่ประมาณ 500,000 กว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้งใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทำออกมาเพื่อที่จะให้โดนใจพี่น้องประชาชนทำมาให้พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับล่าสุดหมอภูมิก็อัดคลิปค่ะฝากไปถึงนายเศรษฐาถึงเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาใครเตือนก็ไม่ฟังกรณีเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งจำเป็นจะต้องพูดถึง 500,000 กว่าล้านเพื่อนำมาแจกจ่ายแก่ประชาชนมีคนเตือนมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผู้มีประสบการณ์ผู้มีความรู้หรือใครต่อใครที่หวังดีต่อประเทศชาติเรายังคงดำเนินการต่อแล้วที่สำคัญการดำเนินการต่อเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเปลี่ยนเงินเป็นดิจิตอลก่อนแทนที่จะจ่ายเงินให้กับประชาชนหรือผ่านแอปเป่าตังให้เงินถึงประชาชนโดยแท้จริงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยใครเตือนก็ไม่ฟังกรณีเรื่องเงินดิจิตอล 10,000 บาทซึ่งจำเป็นจะต้องกู้ถึง 500,000 กว่าล้านบาทเพื่อมาแจกกับประชาชนมีคนเตือนมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผู้มีประสบการณ์ผู้มีความรู้หรือใครต่อใครที่หวังดีต่อประเทศชาติแล้วยังคงดำเนินการต่อแล้วที่สำคัญการดำเนินการต่อเนี่ยเขาทำยังไงรู้ไหมเขาเปลี่ยนเงินเป็นดิจิตอลก่อนแทนที่จะจ่ายเงินให้กับประชาชนหรือผ่านแอปเป่าตังให้เงินถึงประชาชนโดยแท้จริงไม่ทำต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อนสงสัยจริงๆเลยทำไมต้องเปลี่ยน
คุณเศรษฐาได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ทำไมได้เงินถึงประชาชนโดยตรงเนี่ยมันดีกว่าทำไมจึงไม่ทำคุณเศรษฐาครับอันนี้คือประเทศนะประเทศไทยซึ่งมีประชากร70กว่าล้านคนนะคุณต้องมองทั้งประเทศอันนี้ไม่ใช่บริษัทนะครับไม่ใช่บริษัทที่คุณเคยเป็นผู้บริหารอันนี้คุณบริหารประเทศเพราะฉะนั้นรบกวนฟังผู้ที่หวังดีกับประเทศและกลับไปคิดอีกสักครั้งนะครับว่าคุณควรจะทำอย่างไรคุณมีวิธีการเยอะแยะมากมายถ้าคุณจะแจกจริงๆอ่ะคุณไปวิเคราะห์สิครับว่าประชาชนในพื้นที่ที่ยากจนจริงๆอ่ะมีกี่คนบนข้อมูลพื้นฐานที่เขาไม่ยากหรอกครับเอาง่ายๆเลยถามหมอว่าทำไมอ่ะรปสตคุณเศรษฐารู้จักไหมเขารู้หมดแหละว่าประชาชนในพื้นที่อ่ะมีใครยากจนจริงๆก็ไปนำเงินให้กับผู้คนเหล่านี้ก็ได้หรือเกษตรกรอ่ะเรามีเกษตรกรที่เป็นหนี้เยอะแยะมากมายครับพักหนี้เขาไหมพักหนี้กลุ่มนี้ไหมสัก4-6เดือนเพื่อให้เขาได้จะลงตัวได้พื้นตัวก่อนหรือมีวิธีการมากมายครับที่คุณจะช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่ใช่แบบวางเงินแบบนี้มีวิธีคิดมากมายรบกวนอีกสักครั้งนะครับฐานะของผมก็คือประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยสมาชิกคนหนึ่งของประเทศไทยอยากให้ท่านคิดเพื่อท่านได้นำนโยบายดีๆแก้ปัญหาให้ถึงประชาชนอย่างแท้จริงก็เป็นคำพูดจากใจของหมอภูมิเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลหน่อยละค่ะถึงเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะคะว่าการแจกเงินตรงนี้มีการเอื้อประโยชน์ใครหรือไม่นะคะซึ่งจากการตั้งคำถามของหมอภูมิก็ทำให้ชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์นะคะเห็นด้วยกันเป็นแถวเลยละค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะทีมข่าวสตอกเกอร์ก็จะก่อติดความคืบหน้าในเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทมาฝากกันว่าแท้จริงแล้วการแจกเงินตรงนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่ค่ะ